ครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับคุณแอมครับเป็นความเคลื่อนไหวของทีมนครศรีเฮอริเคนนะครับล่าสุดนี้ก็มีการปรับกลยุทธ์ของทีมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางฝ่ายของผู้จัดการทีมค่ะทัชเทพบริบูรณ์บอกมาเลยว่านครศรีเฮอริเคนหลังจากนี้เผยเตรียมจะใช้ผู้เล่นไทยล้วนนะคะในศึกเล็ก2ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะผลงานของนครศรีเฮอริเคนตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันโซนภาคใต้เนี่ยเขามีเพียง3คะแนนเท่านั้นจากการลงเล่นทั้งหมด11นัดด้วยสถิติที่ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป3และแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของบิ๊กเม่นครับทัชเทพบริบูรณ์ผู้จัดการทีมของนครศรีเฮอริเทจก็กล่าวนะครับถึงความพร้อมของทีมว่าตั้งใจจะลองใช้ผู้เล่นไทยล้วนดูนะครับสู่ในการสู้เล็กที่2เนี่ยเพราะว่าเราเห็นถึงความสามารถของเด็กไทยและอยากจะให้ความสําคัญกับการพัฒนานักฟุตบอลไทยด้วยค่ะโดยในเล็กที่2นี้เป้าหมายก็คือการเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะคะเน้นทุกนัดในบ้านเนี่ยจะต้องได้3แต้มประกาศกันเลยส่วนในเรื่องของการจดแจ้งทีมกีฬาอาชีพตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ค่ะคาดว่าน่าจะเสร็จในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านี้โดยตอนนี้ยังขาดในส่วนของเอกสารนิดหน่อยกับแมตช์แรกของเล็กนะครับนครศรีเฮอริเทจนั้นจะเปิดสนามอบจ.นครศรีธรรมราชรับการมาเยือนของปัตตานี FC วันที่10กรกฎาคมเวลา4โมงครึ่งนะครับคือต้องยอมรับในเกมที่ผ่านมาทีมในดิวิชั่น2เองอาจจะยังไม่ใช่ทีมอาชีพโดยตรงการจดทะเบียนในเรื่องของเป็นทีมอาชีพมีหลายองค์ประกอบนะครับโดยเฉพาะการเป็นบริษัทจำกัดนะครับตรงนี้หลายทีมเองทำให้มีความชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนำไปสู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นอาชีพจริงๆนะครับก็สุดสัปดาห์นี้ครับโซนในภาคใต้ก็จะกลับมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดพักในช่วงของเดือนรอมฎอนไปนะครับได้ลุ้นกันแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้26ก็มีการถ่ายทอดสดโซนของภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ